ทุกวันนี้คนนี้เผ็ดไหมคะถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อยู่หรอกถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อยู่หรอกปกติซื้อกินบ่อยค่ะไม่ความแปลกสั่งซื้อต้มตำกินบ่อยไม่ปกติตำเนี่ยมันเหลือมันต้องรุนแรงอุ้ยกินนุชซี่ส้มตำปูปลาร้าจ้าทำได้ค่ะง่ายๆนิดเดียวหน้าเขาฝรั่งขนาดนี้ขอเชิญพิธีกรของเราค่ะวันนี้เองเออหลายชั่วโมงแล้วล่ะแม่ล่าสุดคืออะไรควายเราเจอกันบ่อยทุกซีเนี่ยเดี๋ยวนี้ซีนะเราเปิดนางเข้าสู่โลกใบใหม่ใช่ความดูเหมือนแบบอะไรดีๆทั้งนั้นรู้ไหมเนี่ยวันนี้โดนลากมาทำอะไรโดนหลอกให้มาทำอะไรไม่มีตำส้มตำหรอใช่ก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะเราอยากให้คนดูเนี่ยเขารับรู้ว่าตัวตนของนุชผ่านเมนูโปรดของนุชซึ่งเมนูโปรดของนุชก็ส้มตำต้องปลาร้าด้วยไหมถูกต้องไม่ปลาร้าไม่ได้ไม่ปลาร้าไม่กินไหนมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างแล้วก็น้ำตาลปี๊บพริกแกงพริกซดพริกซดบักนาวบักนาวกระเทียมกระเทียมอีกระปูอีกระปูบักคุ้งบักคุ้งบักคุ้งคือมะละกอใช่อ๋อบักเขือเล่นบักเขือเล่นคือมะแมนแล้วนี่น้ำปลาเขาเอาปลาแดกปลาแดกเขาเอาปลาแดกปลาแดกโอเคปกติซื้อกินบ่อยค่ะไม่ความแปลกสั่งซื้อต้มตำกินบ่อยปกติดีๆหน่อยก็ 5,000 นะไม่เราพูดเพราะว่าเราเอาคอนเทนต์ใช่เราเรื่องจริงเราพูดเล่นแหละไปด้วยกันอยู่วะนะมาไปกินนะแก๊กมะนาวโซดาเก๊กฮวยมะตูมอันนี้เปรี้ยวเลยค่ะอร่อยเลยอร่อยเฮ้ยแสดงว่ามิ้นรู้ใจนุชนะเนี่ยยูริปะล่ะเหมือนแปลว่าอะไรอ่ะเอ้ายูริหรอหญิงๆไงเราเคยมีโมเมนต์ด้วยกันที่ไร่แล้วนะควายตำปีหลายคนรักกันควายตำปีตำปีนี่เกือบขาดใจทำไมมีคนดูคลิปเราอ่ะหลายล้านคนเลยนะใช่แต่นี่เขินจริงอะนะตำส้มตำไหมตำส้มตำตำส้มตำอ่าโอเคมาเราต้องเริ่มที่อะไรก่อนขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวเอามะละกอลงก่อนมะละกอเล่นเออฉันเชื่อนะฉันเป็นคนซื่อๆนะเธอพริกค่ะพริกก่อนเหรอชอบกินเผ็ดใส่เยอะๆไม่ติดใส่พริกกี่เม็ดนู้นไม่นับเลยค่ะทำจริงต้องน้ำต้องกระเทียมต้องบุบก่อนไหมเอ้ยบุบภาษาเหนือเอาบุบก่อนบุบก่อนตำรวดเลยเหรอไม่แปลกมองไหนผิดกับซ้ำ10เม็ดนึง10เม็ดอ่ะเออแล้วเขาแซ่บไงเออจะแซ่บสูตรเขาไงโมไม่เยอะแล้วกินไม่ได้ปกติเราเข้าครัวไหมปกติตั้งแต่เด็กนะคะไม่เข้าครัวเลยเพิ่งมาเข้าครัวตอนขายช่องตัวเองค่ะพ่อทำเพจหรือว่าทำที่พี่ชายกินพ่อพี่จะพี่ชายเห็นกินค่ะเออสวยนะพี่ชายทำไม่กินเธอทำมันตำแล้วพริกมันไม่แตกสลายเธอแน่ใจนะเราทำไม่ได้ไม่ปกติตำเนี่ยมันเหลือมันต้องรุนแรงอุ้ยมินละมันมีจังหวะของมันครับน้องเล่งจังหวะอะไรอย่างเงี้ยหรอOh. อย่างอาหารที่เธอชอบอ่ะก็จะเป็นส้มตำแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่ชอบอ่ะสเปคเป็นแบบไหนสเปคของนุ้นเคยมีนะแต่ตอนนี้นะก็ลบไปแต่ว่าเอาสเปคเก่าก็สเปคเก่าแล้วกันจะชอบคนที่แบบว่าทรงแบบตัวสูงจมูกโด่งสักลายทรงผมสกินเฮดสกินเอ้ยทำไมมันคุ้นๆมากเดี๋ยวดูมีซิกแพคหน่อยดูแบบโอ้โอ้ที่ใส่ต้องเป็นคนยังไงใจดีกับทุกอย่างบนโลกใบนี้เขาเป็นคนมองโลกแง่ดีคนที่ดูคนไม่ออกหน่อยเขาจะได้ดูเราไม่ออก นางมีแผนโอเคแล้วถ้าเป็นสเปคปัจจุบันล่ะจริงๆแล้วมารู้ว่าตัวเองน่าจะเป็นคนชอบคนที่มีอะไรโดดเด่นสักข้อหนึ่ง อะไรก็ได้เฮ้ยอย่างนี้เรียกว่าได้ยังโอเคเอาขั้นต่อไปเลยค่ะขั้นต่อไปเลยปลาร้าเลยปลาร้าต้องกี่ซ้อนกล้วยกล้วยสักหนึ่งครึ่งแล้วกันหนึ่งครึ่งเดี๋ยวจะเค็มไปใส่ซ้อนใส่ซ้อนครึ่งถึงครึ่งไหมนี่หนึ่งโอเคเสร็จแล้วก็วันนี้เรามีผงชูรสไหมคะแน่นอนเคล็ดลับความอร่อยของส้มตำใส่เท่าไหร่2ช้อนปกติแพ้อะไรหรือเปล่าเวลากินอย่างเงี้ยเป็นคนที่กินได้หมดค่ะไม่แพ้อะไรเลยไม่มีตุ่มมีคันอะไรสักอย่างแล้วเป็นคนน่ะเป็นแบบไหนที่ชอบกินจริงๆน่าจะเป็นชอบคนยิ้มดูใจดีแล้วแพ้เลยแบบยิ้มแบบไม่ติดนะนุชไม่ติดนะนุชมีไหมคนที่แบบไม่ชอบเลยที่แบบว่าเจอคนแบบนี้ขอหนีไม่เอาเลยคือน่าจะเป็นคนแบบว่าเห็นแก่ตัวคือแบบเรารู้เลยว่าเขาจิตใจไม่ดีอ่ะเป็นยังไงเขาทำยังไงที่ทำให้เราแบบโหแบบเวกับคอก็ไปเดทนี่แหละคุยแล้วมันมีความแบบไม่เอาจะเล่าจะไม่ค่อยได้แล้วจะเล่า
คำพูดค่ะส่วนมากมันเหยียดใช่ใช่ประมาณเหยียดเขาทิ้งเป็นสมองให้แล้วหลังจากนั้นเขาติดต่อมาอีกไหมหรือว่าไม่มีคะก็ติดต่อมาแล้วก็ไม่ตอบสวยเนาะผงชูรสใส่ยังใส่แล้วสองช้อนแล้วก็ใส่บักนาวค่ะใส่บักนาวกระเคืองหน่อยใส่แล้วรสชาติที่โปรดปรานเวลากินอาหารเป็นคนชอบกินเผ็ดทุกเมนูจ้าลืมว่าต้องตำวันนี้เข้าไปด้วยก่อนอันนี้ไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ได้อยู่ที่มิ้นแล้วนะคนบอกสูตรแล้วนะอันนี้ใส่เท่าไหร่ดีช้อนนึงค่ะเราเป็นคนชอบกินอาหารติดหวานอะไรอย่างเงี้ยจะชอบกินเผ็ดแล้วผู้ชายจะชอบรสไหนก็ชอบผู้ชายเผ็ดทุกวันนี้คนนี้เผ็ดไหมคะก็ไม่เผ็ดก็ไม่อยู่หรอกก็ไม่เผ็ดก็ไม่อยู่หรอกน้ำปีเสร็จแล้วมันต้องอะไรใส่บัตรแล้วก็ใส่อะไรนะใส่เลยแล้วค่อยใส่บักกอกบักกอกบักเคอร์เรนจะเห็นใส่บักเคอร์ใส่บักเคอร์เรนก่อนฉันจะรอดไหมพี่ปอกอย่างเงี้ยพ่อพี่อิตาลีเขาใช้เอามีดเข้าตัวเทคนิคนี้เลยแล้วทุกคนจะแบบว่าเวลามิ้นจะไปใหญ่ใหญ่ใหญ่เหนื่อยทำไมแล้วปกติเวลาไปทานข้าวมีร้านอะไรที่เป็นร้านในดวงใจที่ไปกินประจำอะไรอย่างเงี้ยอุบลแจ่วฮอนอุบลแจ่วฮอนเฮ้ยชื่อคุณมีสองร้านแจกแตกตับด้วยใช่อันที่อยู่ใกล้ออฟฟิศปะอุบลแจ่วฮอนใกล้ๆออฟฟิศต้องทำอะไรต่อเธอหยุ่มหยุ่มมะละกอหยุ่มมะละกอใส่ใส่โอ้ยเสียวดิพอไหมอีนิดนึง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 บักกอกมาหนึ่งบักกอกบักกอกด้วยใส่ไปทั้งเปลือกนั่นบอกแมนแมนแมนโอ้ยอย่างนี้โอ้โหโอ้ยอย่างนั้นแหละแล้วเม็ดต้องใส่ด้วยหรอใส่ใส่ด้วยใส่ด้วยเมื่อกี้ถามอะไรนะคังโก้คังโก้อันนี้คือถ้าเป็นความโก้ก็ปกติชีวิตก็เป็นคนโก้อยู่แล้วแล้วก็มีอะไรที่แบบเป็นความรู้อยู่แล้วแต่ว่าปล่อยไม้ปล่อยมือเป็นร้อยแบบชิวชิวเลยแต่ว่าขอเล่าอันนึงที่จำได้แล้วกันคือตอนที่ประมาณอายุ 19-20 จะเป็นนักร้องที่ร้านอาหารที่โรงแรมที่อุดรเฮ้ยเป็นนักร้องเหรอเป็นคนเสียงดีเหรอโคสเต็ป1ท่อนได้มั้ยได้ป้าเมียมาเลยป้าเมียมาเลยอ่ะใส่บ้าใส่บ้ารับรับล่อล่อน้องแล้วว่ามันเชยเดี๋ยวมาครบซ้อนจำบ่ได้จำบ่ได้จำบ่ได้เฮ้ยสวยหุ่นดีร้องเพราะกลับมาเดิมเลยนะร้องเพลงความโก้หนูก็ร้องเพลงอยู่บนเวทีปกติจะเป็นคนที่ไม่ได้กล้าพูดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็เวลาร้องเพลงจะไม่มีเอนเตอร์เทนอะไรนะเฮ้ยแต่น่ากินนะน่ากินปะเราใส่น้ำปลาก่อนไหมใส่น้ำปลาว้าโดนจริงแล้วนุชก็ร้องเพลงอยู่นุชก็ร้องเพลงจนจบท่อนพอมันจะเข้ามาฮุกฉันร้องอีกเพลงนึงอ้าวทำไมอ่ะแต่เก่งนะทำไมแต่เก่งนะเฮ้ยหรือว่ามันคือสกิลเชื่อมโยงเก็บแผ่นเชื่อมโยงดูซิว่าสีมันได้ไหมมันเหมือนจะอร่อยนะมันเหมือนจะอร่อยแล้วมะเขือเราไม่ใส่กันหรอไม่นุชไม่ใส่นุชไม่ใส่มะเขือไม่ใส่ถั่วไม่ใส่อะไรอันนี้ตำแบบตำลาวนี่ตำลาวเอ้ยแต่ปูอ่ะจะต้องใส่ตัวเดียวหรือ2ตัวตัวเดียวก็พอตัวเดียวค่ะตอนแฟนเก่ามีประสบการณ์จากแฟนเก่าที่ไม่ก่อนที่เราจะเกี้ยวกาดมันก็ต้องมีเหตุผลไงเหตุผลคืออะไรเล่ามาเหตุผลคือไม่เป็นไรเรื่องมันเศร้าเราผ่านไปแล้วไปคือจริงๆเราก็จับได้ว่าแฟนเก่าเราก็คือคบซ้อนมาเป็นระยะเวลานานกี่ปีน่าจะประมาณ1ปีถ้าไปย้อนไทม์ไลน์ดูจาก Facebook ของผู้หญิงอ๋อหรอแล้วเธอจับได้ยังไงไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วคือเราเป็นคนมั่นใจว่าแฟนเราอ่ะเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้คนนี้เป็นคนที่รักมากรักมากๆแล้วก็จำไม่วันนี้ลืมแล้วค่ะวันนี้ลืมเลยได้ต้องบอกให้รู้ก่อนวันนี้ใช่ๆจริงๆเราก็อยู่แบบโลกสวยแบบแต่ว่าผู้หญิงก็ประมาณว่าอยากที่จะให้เรารู้เรื่องอยากให้มีตัวตนก็เลยเข้าหาเพื่อนเราแล้วก็แบบนุชอยู่ไหนหรอวันนี้นุชไปไหนเป็นคนรู้จักหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนเราไม่รู้จักอ๋อเขาไม่รู้จักเขาแต่เหมือนเขารู้จักกับเพื่อนเรารู้จักผ่านแบบว่าผ่านๆไม่ได้เป็นเพื่อนแล้วเพื่อนก็เลยแบบคนนี้แปลกๆทำไมชอบมาถามถึงนุชอะไรแบบนี้เหมือนเขาอยากแล้วก็ถามถึงแฟนด้วยอะไรแบบเนี้ยถามว่าเขาไปไหนอะไรเงี้ยเขาไปนุชกับคนเนี้ยไปทะเลกันหรออะไรเงี้ยเราก็เลยเอาเฟซบุ๊กมันมาสิใช่เราก็เป็นแต่ขอไปเบิ่งเลยค่ะเขาไปเบิ่งเธอมีเฟซบุ๊กเธอมีรหัสเฟซบุ๊กแฟนเก่าไม่ใช่เราเข้าไปส่องเฟซผู้หญิงส่องเฟซผู้หญิงอาจจะเล่าไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะคะเด็กไม่รู้เรื่องแม่ทันทีเราก็เข้าไปดูปุ๊บเราก็เริ่มดูสถานที่ที่เขาเช็คอินแล้วก็สถานที่ที่แฟนเราไปใจก็ตอนนั้นมันแบบไม่จริงไม่จริงแต่ตอนนั้นก็คือเศร้าแต่ตอนเนี้ย
มันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ววันนั้นแฟนมารับที่เราร้องเพลงอยู่ก็มารับที่ร้านที่เราร้องเพลงเราขึ้นรถไปทำไมเหม็นปลาจังวะพี่ทำไมพี่กินส้มตำมาหรอมันเหม็นเขาก็ไม่ได้ก็ไม่พูดอะไรทีนี้เราก็เลยเข้าไปดูเฟซของผู้หญิงคนนั้นขอบคุณที่ซื้อส้มตำมาให้มันคือกลิ่นจากส้มตำปลาที่เขาซื้อไปฝากผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็โพสต์ลงเฟซเราไล่ทำลายไปเรื่อยๆจนเราตัดสินใจทักไปเลยเราก็ทักไปว่าคบกันหรอเขาเลยบอกว่ารบกวนมาเอาบ็อกเซอร์กับแปรงสีฟันที่ห้องด้วยนะคะรบกวนมาเอาบ็อกเซอร์กับแปรงสีฟันที่ห้องด้วยนะคะตั้งแต่มีแฟนมาเพิ่งเจอคนล่าสุดที่ไม่เจ้าชู้เธอมีแฟนเจ้าชู้หมดเลยเหรอใช่นอกนั้นเจ้าชู้หมดเลยหรือเพราะว่าเธอบอกว่าสเปคเธอชอบใช่ใช่น่าจะใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะพบใครก็ต้องเปิดตัวเป็นลมมือกินปลาร้าใช่ใช่ใช่สำหรับเดทครั้งแรกนุชว่าอาหารสำคัญไหมสำหรับนุชหรอเหมือนอาหารก็ไม่สำคัญคือกินอะไรก็ได้พี่ว่าตอนนั้นที่เราตัดสินใจไปกับใครมากกว่ามันอยู่ที่ว่าตอนนั้นอินหรือเปล่าใช่ถ้าเป็นผู้ที่จุกใจปุ๊บกินอะไรเราก็โอเคอร่อยระวังน้ำมันหกเด็กแสบแสบแสบแล้วพอพูดอาหารแปลกที่สุดเคยกินแมลงสาบ nice แต่ไม่ใช่แมลงสาบที่บ้านเรานะไปถ่ายรายการที่เชียงใหม่เชียงรายทุกอย่างนี่แหละไปกินอาหารของชาวบ้านที่เขากินอ่ะแล้วมันคือแมลงสาบแบบตัวใหญ่เลยนะก็กินก็กีดก็แบบว่าก็กินก็คือถ้าเลือกได้ตอนนี้อาจจะไม่กินแต่ตอนนั้นอ่ะเราแบบว่าอะไรก็ได้ที่ผู้ชายทำเราก็ทำพอเขาเห็นเรากินแมลงสาบก็ชอบใจใหญ่เลยก็มันได้คะแนนอยู่เสร็จแล้วค่ะแล้วนะคะเป็นส้มตำปลาร้านะคะสูตรนุชไร่จิตพักดีโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายแตกนี่เธอฉันจะบอกให้ในชีวิตอ่ะไม่เคยกินส้มตำที่ใส่พริกเกิน2เม็ดหรอแต่วันนี้เพราะว่าเราต้องทำตามสูตรที่เป็นตัวตนนุชอ่ะค่ะเราจะต้องกินตามสูตรเวลาแห่งความจริงละนุชซี่เธอจะต้องมาชิมงานนี้ฉันไม่ได้ชิมเลยนะแต่คือดูจากหน้าตาคิดว่าน่าจะอร่อยบางทีอ่ะเธอเราตัดสินคนจากภายนอกไม่ได้ตัดสินเถอะตัดสินเถอะรู้น่ะเอ้ยไม่เป็นไรตรงๆเราเรียวๆเจ้าตายคือจังปลาร้อยมากจากไรจิบักดีมินเทไรจังไหนโอ้โหพอมาลงไปในคอโอ้โหเหมือนลงคอของชลันเขาไม่ได้เจ้าเอ้าเฮ้ยถามจริงไม่ได้ชิมเลยนะอร่อยแค่รู้ตัวตลกไหมอุ้ยอุ้ยทะลุแน่ไม่กินเผ็ดเผ็ดยิ่งกว่าตกนรกอร่อยมากอุ้ยคนทางประเทศก็บอกอย่างเงี้ยเหมือนกระบอกหลูด้วยเป็นของแพงแน่เลยว่ะเออเป็นอุนกอุนิเซหวังยะแดงเซหวังยะแดงจ้าแต่จริงอันนี้แม่ส่งมาให้เป็นปีแล้วนะไม่รู้ว่าจะรสชาติเป็นยังไงมาขายไปใครกินไม่ตายก็กินต่อตักเอาไปตักให้แม่ตักก่อนตักก่อนเพื่อความจำไม่แจ่วบองก็คือถ้าใครกินไม่กินเผ็ดอ่ะอย่าซื้อเราขายให้คนกินเผ็ดอย่างเดียวต้องจำอย่างนี้ค่ะต้องจำยังไงจำเบเนี่ยนี่ค่ะอย่างนี้เลยอุ้ยมันเร่าร้อนมากครับคนที่มันนรกเลยอร่อยมากมันเจ็บปวดแต่มันสวยงามใช่ไหมจริงเฮ้ยเฮ้ยใช่แล้วสโลแกนของแจ่วบองเจ็บปวดแต่สวยงามเป็นความเจ็บปวดที่งดงามถ้าคุณไม่ผ่านความเจ็บปวดคุณจะมองเห็นความสวยงามได้ไงคะผมเฉยเอาคะแนนหน่อยจ้ะ10เฮ้ยอย่ามาคอนเทนต์สิจริงไม่ได้คอนเทนต์งงมากว่ามิ้นทำได้ไงเราแบบเป็นสาวอีสานในอดีตมาอยากให้ฝากช่องติดตามของตัวเองเฟซบุ๊กนะคะได้จิตพักดี IG นูดจิตพักดี TikTok นูดได้จิตพักดีนะคะฝากไปเบิ่งในเด้อค่ะพี่น้องกับตำบักหุ้งมือกินตำบักหุ้งทุกมือปกติอ่ะเขาปิดรายการอ่ะฉันต้องป้อนคนที่มากินช่องอ่ะโอเคนูดจ๋าฟู้ด
นุชชิมแทนได้ป่ะได้